เปิดบ้านหลังเก่าวัดช่างเหล็กแอนนาเสืออยู่จนโตเหมือนฝันวันนี้มีบ้านหลังแรกและน้ำคลองวิทย์จมดับวันนี้มีสระว่ายน้ำสุดหรูต้องหัดว่ายน้ำแล้วกินข้าวก้นบาทฟังพระสวดทุกวันเปิดบ้านหลังเก่าวัดช่างเหล็กแอนนาเสืออยู่ตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้มีบ้านหลังแรกในชีวิตเปิดบ้านหลังแรกในชีวิตแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ในรายการตีท้ายครัวพาไปชมคอนโดสาวแอนนาครั้งแรกประเดิมขึ้นบ้านใหม่เพิ่งเข้าอยู่วันแรกด้วยบ้านหลังแรกในชีวิตเจ้าตัวเผยชีวิตเปลี่ยนหลังรับมงจากไม่มีบ้านก็มีบ้านเป็นของตัวเองบ้านหลังแรกในชีวิตขยันทำงานเพราะแม่สอนไว้อยากมีชีวิตที่ดีการศึกษาช่วยได้ทำให้แม่ต้องทำงานวันละ3ที่ตี5เป็นพนักงานกวาดขยะเที่ยงเป็นพนักงานรีดผ้าแม่บ้านตอนเย็นเป็นพนักงานล้างจานเพื่อต้องการให้ลูกเรียนจนจบแม่เป็นไอดอลในการทำงานนางงามสู้ชีวิตอยู่วัดมาตั้งแต่ป.0.3 เพราะพ่อแม่แยกทางกันแม่มาจากต่างจังหวัดไม่มีที่อยู่เราต้องไปอยู่กับพ่อแต่พ่อต้องไปทำงานตั้งแต่ตี3กวาดขยะเราอยู่คนเดียวจะไม่ปลอดภัยทวดแอนนาเป็นแม่ชีแม่ของย่าเลยขอแอนนาให้มาอยู่วัดด้วยอย่างน้อยได้อยู่ในสายตาทวดตลอดพร้อมทั้งพาไปดูบ้านหลังเก่าแอนนาในวัดช่างเหล็กเป็นห้องซึ่งแอนนาบอกว่าอยู่ตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยรู้สึกคิดถึงทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่วัดช่างเหล็กขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ส่วนบ้านหลังใหม่มีสระว่ายน้ำสุดหรูเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้ว่ายเลยอยากว่ายน้ำเหมือนกันแต่ว่ายน้ำไม่เป็นเคยเกือบตายเพราะจมน้ำเมื่อก่อนอยู่บ้านกับคุณพ่อก่อนจะมาอยู่วัดบ้านติดคลองคนว่ายน้ำเป็นจะว่ายน้ำข้ามไปข้ามมาวันนั้นไปว่ายน้ำกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นหมดเลยอยากไปฝั่งนั้นจังเลยก็ปล่อยตัวเองออกไปแล้วจมลงไปเลยเพื่อนที่อยู่ตรงกลางก็ผลักกันไปผลักกันมามีพี่คนหนึ่งมาช่วยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยลงคลองอีกเลยคงต้องมาฝึกที่สระนี้เผยสู้ชีวิตกว่าจะมีวันนี้ส่วนช่วงเทรนนางงามหนักก็ต้องลาออกจากงานต้องเลิกกับแฟนเพราะไม่มีแม้เวลาจะคุยกันก่อนเปิดห้องคอนโดของตัวเองครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าได้นอนเตียงหรูระดับโรงแรมแล้วจากเดิมนอนเตียงไม้ที่วัดกินข้าวก้นบาทที่วัดสวดมนต์ทุกวันเพราะได้ยินเสียงธรรมวัดทุกเย็นช่วยสร้างสมาธิทำให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตโดยมกราคมปีหน้าจะไปแข่งกับทุกประเทศที่นิวออร์ลีนส์สหรัฐอเมริกาไม่คาดหวังแต่จะทำให้เต็มที่จะคว้ามงสามมาให้ได้พร้อมทั้งเผยความดีใจที่วันนี้มีบ้านเราฝันแต่ไม่คิดว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วในวัย23นี้ยอดวันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพัน10ล้านยอดวันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพัน10ล้านคิดว่าเป็นนักมวยเก่าแล้วเอาวิชามวยไทยไปรังแกคนไม่มีทางสู้ชี้ถ้าไม่เป็นมวยจะชกได้อย่างไรกรณีนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการเข้าแจ้งความดำเนินคดีโน้ตอุดมเดี่ยว13ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลางวงสัมภาษณ์เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมายอดวันพเดชข้องใจลุงศักดิ์บินมวยท้าชกเดิมพัน10ล้านต่อใช้หมัดอย่างเดียวลุงศักดิ์ตอบแล้วปมยอดวันพเดชท้าต่อยชวนที่สีจัดไฟชกต่อมายอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรอดีตนักมวยไทยชื่อดังโพสต์ข้อความท้าชกเดิมพันกับลุงศักดิ์10ล้านบาท
โดยต่อให้ใช้หมัดได้อย่างเดียวแล้วให้ลุงศักดิ์ออกอาวุธมวยไทยได้ทุกอย่างขณะที่ลุงศักดิ์ตอบกลับมาว่าตนต้องยกมือไหว้ตนไม่กล้าสู้ล่าสุดยอดวันพเด็จโพสต์ข้อความระบุว่าที่ผมท้าชกกับลุงศักดิ์เพราะผมคิดว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยเก่าการเป็นนักมวยที่ดีเขาไม่เอาวิชามวยไทยไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ไม่ไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้แต่ถ้าลุงศักดิ์ไม่เป็นนักมวยผมจะไปชกกับเขาได้อย่างไรและผมไม่ใช่นักการเมืองและไม่ฝักใฝ่การเมืองอย่างเด็ดขาดขอความกรุณาอย่าดึงเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยสุดคึกเฟ้นภูมิเซ่มือดีเสริมแกร่งทีมชาติศึก GS แบงค์เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2565ประเภทภูมิเซ่คึกคักมีจอมเตะท่ารำไทยทั่วประเทศร่วมชิงชัย500กว่าคนด้านสอเทควันโดเป็นนักกีฬาฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมไปลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาและเอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่6ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเมื่อวันที่21ตุลาคมนายชัยนรงค์สวัสดีวงศาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.เป็นประธานเปิดการแข่งขัน GS แบงค์เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2565ประเภทคุมเซ่ท่ารำที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์โดยมีนายพสุณเชียงใหม่กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีนายชัยนรงค์กล่าวว่าทอ.ส.เป็นผู้สนับสนุนหลักสมาคมตลอด17ปีที่ผ่านมาได้เห็นการพัฒนาของสมาคมและจอมเตะไทยได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องจะให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อให้กีฬาเทควันโดเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นโดยรายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง535คนหวังว่าจะสร้างประโยชน์และพัฒนานักเทควันโดไทยได้อีกมากมายทางด้านนายไพโรจน์มาอยู่ดีกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดกล่าวว่าครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเพราะเราหยุดแข่งขันไปนานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ครั้งนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ติดทีมชาติไปแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชารวมทั้งเอเชียนอินดอร์และมาเชียอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านักกีฬาที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็จะได้ติดทีมชาติไปแข่งขันแน่นอนส่วนผลการแข่งขันในวันแรกรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้บุคคลชายรุ่น18ถึง30ปีที่1ศิปกรเวชกรปฏิวงศ์เพชรสยามเทควันโดที่2วรพลเซี่ยงหลิวBC เทควันโดคลับที่3สุวพินสิริสิงห์รุ่งเรืองปิยวัฒน์เทควันโดเอทีมชายรุ่น18ถึง30ปีที่1สโมสรบ้านบัวทองตรีเทพอือรวมสัมพันธ์อัทราปอนันตพงศ์พนวัฒน์ศรีคชาทีมหญิงรุ่น18ถึง30ปีที่1 WCR ทีมทันศินีมุกขดาณภัทรศรปิตินานนท์ธันวนัทสิงห์ปรีชาฟรีสไตล์ชายรุ่น15ถึง17ปีที่1พีรชานมานะมุ่งประเสริฐ BC เทควันโดคลับที่2ณัฐพัฒน์แก้วกัน TA แพร่ที่3พีรพัฒน์ประการวิจิตรปิยวัฒน์เทควันโดเอฟรีสไตล์หญิงรุ่น15ถึง17ปีที่1วัชรคุณลิ้มจิตรากร KAT เทควันโดที่2ธิตรีแก้วโอลันวสุปิยวัฒน์เทควันโด B ที่3สีน้ำรักภูปิยวัฒน์เทควันโด A